นี่คือการเทสรีโมทควบคุมเทปใบ DDR 680นะครับกดเลือกที่ออเทอร์นะครับที่ตัวรีโมทนะครับแล้วก็กดเพลย์ตัวนี้ทนไม่ไหวเล่นด้าน B คือกดที่เมนูนะครับกดสต็อปก็คือสต็อปกดเดินหน้าเร็วนะครับกดเล่นกดหน้า B กดกอกลับนะครับกดสต็อปหรือสั่งจากปุ่มนี้ก็ได้นะครับปุ่มข้างบนคือเล่นหน้า A นะครับปุ่มข้างล่างคือ Channel ล่างคือเล่นหน้า B อันนี้คือเดินหน้าเร็วถอยหลังเร็วสต็อป